ียนรู้ในเรื่องของการทดลองสีหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนั่งตัวตรงไปดูที่สไลด์กันนะการทดลองสีมันเป็นยังไงนะนักเรียนอ่านสิใช่การทดลองสีไหมอ่านว่าการทดลองสีการทดลองสีนี้อ่านได้ไหมได้ค่ะอ่านได้นะคะลองอ่านเดี๋ยวให้ฝึกอ่านไปด้วยในตัวอ้าวอ่านสิคะตัวเล็กเป็นการนำเอาสีประเทศต่างๆมาใช้สรรค์ให้เกิดเป็นภาพต่างที่เป็นภาพโดยใช้ความคิดจิตการทดลองสีต่อการทดลองสีเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นนี่นักเรียนทราบอย่างคะว่าการทดลองสีเป็นยังไงก็เป็นการนำเอาสีประเภทต่างๆนะมาใช้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเป็นภาพต่างๆใหม่ๆโดยใช้ความคิดจินตนาการนะเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเช่นการหยดสีซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในครั้งต่อไปเห็นไหมการพับสีนะพอพับออกมารูปร่างแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเหมือนกันทุกคนไหมไม่เหมือนแล้วแต่เตรียมคิดจินตนาการของแต่ละคนใช่ไหมมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้จำได้ไหมมีอะไรบ้างไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองสีอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยอะไรสองสีฮะสองสีสีเป็นสีนะคะสีสีที่เห็นนักเรียนเป็นสีสีโปสเตอร์ไม่ใช่สีเหรอใช่เป็นขวดเนี้ยเป็นขวดที่นักเรียนจะใช้ทดลองสีเนี่ยเป็นสีโปสเตอร์สีอย่างอื่นก็มีอาจจะใช้บ้างแต่หลักๆเลยคือสีโปสเตอร์มีลักษณะเป็นขวดอย่างเงี้ยนักเรียนไม่ใช่สีน้ำนะอันนี้เรียกว่าสีโปสเตอร์นะนักเรียนจะใช้เรียกอาจจะบางคนอาจจะเรียกสีน้ำแต่สีน้ำไม่ใช่อย่างนี้นะคะนี่คือสีโปสเตอร์มันเป็นยังไงเนาะอ่านได้ไหมลองอ่านสิลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิสีที่นำมาใช้ในการทดลองสีต้องเป็นสีที่มีส่วนประกอบของน้ำเช่นสีน้ำสีโปสเตอร์มีส่วนประกอบของน้ำหรือมันหรือเราต้องเอาน้ำไปเป็นส่วนประกอบข้างบนนี้ที่เป็นขวดๆนี้คือสีโปสเตอร์แล้วข้างล่างนี้ล่ะคะน้ำสีน้ำสีน้ำนะคะสีน้ำเป็นลักษณะนี้ส่วนนี้คือสีโปสเตอร์อ้าวไปดูวัสดุอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคืออะไรผู้กันผู้กันนะนักเรียนอ่านผู้กันบางคนอ่านผู้กันแต่จริงๆคือผู้กันนะมีลักษณะเป็นแบบในภาพที่เห็นใช้ผู้อ่านพร้อมกันกลุ่ม1กับกลุ่ม2ให้แข่งกันเดี๋ยวให้คะแนนตอนท้ายชั่วโมงใช้ผู้กับสีน้ำหรือสี
ล้างให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนำไปเก็บอันนี้คืออะไรผู้กันผู้กันนะนักเรียนแล้วนักเรียนใช้จุ่มหรือคนสีให้ละลายคนสีให้ละลายคนสีให้ละลายแล้วก็จุ่มไปทาที่แม่พิมพ์ได้ไปทาที่งานของเรานะคะวิธีการดูแลรักษาก็คือการล้างให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเวลาเก็บต้องเอาไหนเอาด้ามลงเอาด้านที่มีขนผู้กันขึ้นนะคะเวลาเก็บรักษาเอาไปดูวัสดุอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือจานสีเป็นยังไงไปอ่านกันหน่อยไปดูวิธีการดูแลรักษากันหน่อยวิธีดูแลรักษาล้างให้สะอาดทิ้งไว้จนแห้งแล้วจึงนำไปเก็บอันนี้เป็นจานสีนักเรียนเห็นไหมจานสีต้องคู่กับคู่กันเห็นในภาพไหมจานสีมันจะมีเป็นจานแล้วก็มีเบ้าไว้มีเบ้าไว้สำหรับผสมสีไว้คนบีบลงในช่องนั้นแหละบีบผสมแล้วใช้อะไรคนให้ละลายคู่กันฮะคู่กันคู่กันแล้ววิธีการดูแลรักษาจานสีล่ะคะล้างให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้งนะเก็บไว้แล้วครั้งต่อไปก็เอามาใช้ต่อได้อันนี้เวลาจะล้างให้สะอาดนักเรียนบางคนล้างแล้วสะบัดสะบัดแล้วทำไมบางคนล้างไม่สะอาดแล้วก็สีไปติดอยู่ที่ผนังพื้นนะนักเรียนล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บไว้ให้แห้งแล้วใช้ได้ในครั้งต่อไปไม่ต้องซื้อทุกครั้งถึงบางครั้งสีมันอาจจะติดบ้างก็สามารถนำมาใช้ได้อีกนะคะมันจะมีลักษณะเบ้ากลมๆบางทีก็เป็นเหลี่ยมแล้วแต่การออกแบบนะมีให้ใช้อ่ะแก้วน้ำภาชนะแก้วน้ำพลาสติกขวดใช้งานนะอันนี้เป็นแก้วน้ำถ้านักเรียนใช้แก้วน้ำที่เป็นแก้วใสทำไมแตกง่ายอันนี้เป็นแก้วน้ำพลาสติกได้หรือเป็นขวดน้ำพลาสติกเอามาตัดให้เป็นแก้วได้นะคะเป็นตัดให้เป็นแก้วเหมือนอย่างที่ครูตัดมาให้ดูนี่ดูหน่อยขวดน้ำดื่มแก้วน้ำพลาสติกกระป๋องสีก็ได้ขอดูตรงนี้หน่อยกระป๋องสีก็ได้เก็บแล้วเวลาเราใช้
ล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บไปใช้ต่อไปอันนี้ต้องลงทุนซื้อไหมไม่ต้องอันนี้คือขวดน้ำพลาสติกเรามาตัดให้เป็นแก้วน้ำเวลาใช้เอาน้ำใส่ข้างในนี้แล้วก็เอาผู้การไปล้างน้ำเก็บไว้ใช้ได้ใช่ไหมไม่ต้องซื้อนะคะแล้วครั้งต่อไปได้ใช้ไปเตรียมไว้เลยแก้วน้ำตกแตกไหมไม่ตกไม่แตกใช่ไหมตกไม่แตกแต่ก็อย่าให้มันตกเดี๋ยวสีมันเลอะห้องนะคะเอาไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองสีชิ้นต่อไปนั้นคือผ้าเช็ดมือหรือและผ้ากันเปื้อนนี่ผ้ากันเปื้อนเรียกผ้ากันเปื้อนนะคะอ้าวไปดูว่าเป็นยังไงอ่านพร้อมกันค่ะผ้าเช็ดมือผ้ากันเปื้อนใช้เพื่อป้องกันสีเปื้อนขณะปฏิบัติงานอาจใช้เสื้อตัวเก่าหรือถุงพลาสติกใบใหญ่แทนก็ได้อันนี้ผ้าเช็ดมือเห็นไหมผ้าเช็ดมือก็เอาไว้สำหรับเช็ดมืออย่างภาพเนี่ยผ้ากันเปื้อนผ้าเช็ดมือผ้ากันเปื้อนเอาไว้ทำไมสวมกันอะไรกันสีเปื้อนกันเปื้อนใช้กับเราใช้กับสีเราก็กันสีเปื้อนแต่บางคนเขาใช้ทำงานอย่างอื่นเขาก็เอาไว้กันอย่างอื่นเปื้อนใช่ไหมทำกับข้าวก็กันกับข้าวเปื้อนใช่ไหมนี่เราใช้ในการทดลองสีก็กันสีเปื้อนถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีทั้งผ้ากันเปื้อนทั้งผ้าเช็ดมือก็ไว้เช็ดมือเวลามือเปื้อนสีแล้วไม่มีล่ะถ้าไม่มีเลยซื้อใหม่ลงทุนเสียตังค์อีกใช้เสื้อตัวเก่าอ่ะตัวเก่าๆที่ทิ้งแล้วอ่ะที่ทิ้งแล้วก็มาสวมทับเสื้อนักเรียนแล้วมันก็เลอะใช่ไหมเลอะแล้วก็กลับไปซักแล้วครั้งต่อไปก็เอามาสวมทับใหม่ไม่ต้องลงทุนซื้อหรือไม่มีจริงๆเสื้อกันเปื้อนก็มีผ้าไอ้เสื้อตัวเก่าก็ไม่มีไม่เก่าเลยใหม่ๆทั้งนั้นเลยก็ติดสีก็เสียดายทำไงเอาถุงพลาสติกมาตัดแขนเจาะหัวทำไมสวมลงไปเลยเป็นผ้ากันเปื้อนได้ไหมได้เลยแต่นักเรียนเนี่ยมีทุกคนครูเชื่อเพราะว่านักเรียนมีผ้ากันเปื้อนตอนที่อยู่อนุบาลครูเห็นใส่กลับบ้านตอนวันศุกร์ประจำเลยใช่ไหมนี่มีใช่ไหมใครมีหรือว่าคับแล้วนักเรียนเอามาใช้นะคะในการทดลองสีครั้งต่อไปนะเอามาใช้ได้นะไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองสีอันต่อไปมันคือกระดาษวาดเขียนกระดาษวาดเขียนหรือกระดาษที่เราเอามารองรับผลงานนั่นเองเป็นยังไงนะกระดาษวาดเขียนเนี่ยกระดาษวาดเขียนส่วนมากพร้อมๆกันค่ะทุกคนกระดาษวาดเขียนส่วนมากมักใช้กระดาษเป็นพื้นรองรับการทำงานซึ่งควรมีความพอสมควรเช่นกระดาษวาดเขียนกระดาษ100ต้นนักเรียนก็ได้ทราบแล้วกระดาษที่เรามาใช้ในการทดลองสีควรที่จะมีความหนานะเช่นกระดาษวาดเขียนกระดาษ100 ปอนด์นะคะหรือท
ที่ใช้กระดาษดูสมุดวาดเขียนของนักเรียนมันกระดาษมันหนาวกว่าสมุดที่นักเรียนใช้ทำงานไหมหนากว่าไหมคะหนากว่ากระดาษร้อยปอนด์รู้จักไหมคะกระดาษร้อยปอนด์ก็มีความหนาอันนี้เรียกกระดาษร้อยปอนด์นี่หนากว่ากระดาษสมุดวาดเขียนอีกนะคราวนี้ทำไมถึงต้องใช้กระดาษที่มีความหนาหน่อยเพราะว่าสีโปสเตอร์สีน้ำเวลามาผสมน้ำแล้วทำไมไปใช้ในการทำงานถ้าใช้กระดาษบางมันจะทำไมถ้าใช้กระดาษบางมันก็จะขาดมันจะผุทะลุไปได้ใช่ไหมคะใช่อันนั้นเราก็เลยใช้กระดาษวาดเขียนหรือกระดาษร้อยปอนด์แล้วก็ส่วนใหญ่กระดาษที่เราใช้ก็เป็นกระดาษสีอะไรเอ่ยที่ใช้ส่วนใหญ่สีอะไรสีขาวส่วนใหญ่เราจะใช้กับกระดาษนะสามารถทำกับอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าง่ายสะดวกที่สุดครูจะให้นักเรียนทำโรงในกระดาษนะคะกระดาษร้อยปอนด์หรือกระดาษสมุดวาดเขียนหรือในใบงานก็แล้วแต่จะสั่งเป็นขังไปอ้าวอีกมีวัสดุอื่นๆอีกนะอันนี้ให้วัสดุหลักๆอ้าวไปดูวัสดุอุปกรณ์อื่นๆเห็นไหมมีอะไรบ้างเห็นภาพไหมอ้าวไปอ่านกันอ้าวไปอ่านกันว่ามีเป็นยังไงการทดลองอาจต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในเช่นหลอดสีกาวกันไกลเป็นต้นนี่อาจใช้อย่างอื่นก็ได้ทดลองสีเอาสีเทียนเข้ามาช่วยคัตเตอร์นี่รับผิดชอบได้ไหมป.หนึ่งไม่ให้บาดมือไม่ให้ไปแกล้งเพื่อนไม่เล่นกับนั่นก็คงไม่ได้ตอนนี้ก็ตัดไปก่อนแต่มันใช้กันได้กรรไกรใช้กาวใช้อย่างอื่นมีใช้เจาะกระดาษฉลุกระดาษนะกรรไกรกาวนี่ได้หมดนะสีเทียนไว้ตกแต่งงานเอาไว้กันสีได้หมดวัสดุอื่นอาจจะนำมาใช้ร่วมด้วยในการทดลองสีอ่ะวัสดุหลักๆรู้สึกว่าจะเหนื่อยกันเหลือเกินเหนื่อยซะอ่ะไปอ้าวไปลุกขึ้นไปเดี๋ยวจะให้ทำงานแล้วลุกขึ้นยืนเรียกสมาธิกลับมาเร็วลมหายใจเข้าลึกๆ